ี2543ที่มีการสำรวจในพื้นที่สระแก้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ100กว่าล้านตารางเมตรนะครับและการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ตั้งแต่ปี2543จนในปัจจุบันเนี่ยเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ6ล้านตารางเมตรนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในอำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงอำเภออรัญประเทศส่วนที่อำเภอคลองหาดนั้นหน่วยได้ปฏิบัติงานเก็บกู้พื้นที่ให้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว